ที่คุณผู้ชมเห็นในขนาดนี้ครับต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานครับเกิดขึ้นลำธารท้ายอ่างเก็บน้ำแม่สวยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายครับหลังจากทางจังหวัดนะฮะโอ้โหสภาพอากาศร้อนจัดครับชาวจังหวัดเชียงรายนักท่องเที่ยวในพื้นที่บอกทนไม่ไหวมันร้อนแบบนี้อยากมาเล่นน้ำคลายความร้อนอยากจะมาล่องแพกันเหลือเกินครับสำหรับกิจกรรมนะครับที่นิยมก็คือการล่องแพเปียกคลายร้อนครับสถานที่อย่างนี้ครับเริ่มต้นด้วยชาวบ้านเด่นภูเวียงหมู่14บ้านเด่นภูเวียงตำบลแม่สวยอำเภอแม่สวยครับก็มีการช่วยกันครับพลิกถิ่นที่อยู่เนี่ยฮะด้วยการให้บริการแพเปียกนะครับและบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำแม่สวยอยู่ในภายในเขตหมู่บ้านครับแล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะครับพอมาเยอะพ่อค้าแม่ค้าก็ขายของดีใช่ไหมครับพอขายของดีปุ๊บมันก็ส่งให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีไปด้วยนะครับ